ในตำนานปรัมปราเล่าขานกันนั้นว่ามีสองพี่น้องนี่เมื่อพ่อแม่ตายจากกันก็แบ่งนาที่นากันไม่ลงตัวคนพี่ก็บอกว่าจะเอาหนึ่งวาแต่คนน้องบอกว่าเอาวากว่าถึงฤดูการทำนาในช่วงของเดือน6ฝนกำลังโปรยลงมานั้นถึงในเวลาที่จะทำนาฝ่ายพี่กับน้องสองคนสองพี่น้องก็ถือจอบไปคนละดาบเมื่อไปถึงกลางทุ่งนาก็ยกจอบขึ้นจะฆ่าพี่จะเอาที่ดินนั้นไปถึงที่ที่มันเป็นเขตแดนฝ่ายพี่ก็ยกจอบขึ้นฝ่ายน้องก็ยกจอบขึ้นในที่สุดจอบก็สับคอกันทั้งสองตายทั้งสองก็เลยตายไปเป็นอึ่งอ่างเมื่อถึงฝนตกมาก็เลยเป็นเสียงควนคางที่เราได้สังเกตดีๆจะได้ยินว่าตัวพี่ก็จะร้องว่าหนึ่งวาส่วนตัวน้องก็ร้องว่ากว่านั่นเองก็เลยเป็นตำนานของอึ่งอ่างมาอันนี้ก็เพราะเหตุแห่งความรักมาอาฆาตพยาบาทซึ่งกันและกันฉะนั้นแล้วเรื่องของความรักความปรารถนาดีซึ่งกันและกันนั้นไม่ใช่ว่าจะปรารถนาดีต่อเฉพาะญาติพี่น้องเหล่าก็หาไม่ได้